สวัสดีจ้าที่รักไม่ต้องที่รักเลยเนี่ยเขาเห็นต้นขั้วแล้วอาจารย์เป็นคนได้ไปรางวัลที่หนึ่งเนี่ยที่ไหน726อ่ะก็อาจารย์เขามีแต่726แต่ข้างหน้ามันไม่ถูกข้างหน้าไม่ถูกจริงๆอ่ะเออเออแต่เห็นอาจารย์เดินอยู่สนามบินน้ำนะวันนี้ไปกันมาไม่ได้ไปแหมยากถูกจะแย่แล้วอาจารย์แล้วกำลังตื่นเต้นกันนะเห็นไหมต้นขั้วส่งไปให้ดูเนี่ยต้นขั้วคือของใครอ่ะฮะเราไปเก็บไว้ที่ไหนรู้ป่ะมันเราซื้อเยอะเกินไงบิ๊กงวดเนี้ยเอ้าอาจารย์ซื้อของไอ้พัดมาเพื่อนน่ะมาไว้ให้อาจารย์แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์น่ะเออแต่ไม่รู้เราไปซุกไว้ไหนไงหาไม่เจอเราว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่ไม่มีเออบ้าแล้วเนี่ยแล้วถ้าดูมันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยแผงของไอ้พัดเพื่อนกันนะเห็นไหมส่งไปให้เนี่ยเออจริงๆแล้วส่งไปให้อาจารย์เนี่ยส่งลายไปให้ดูแล้วเนี่ยก็เราเป็นคนซื้อมาใช่ไหมใช่แต่เราจำได้เป็น26มันรู้ข้างหน้ามันใช่ป่ะมันคุ้นๆด้วยนะไม่งั้นไม่ขี่รถกลับไปหรอกเมื่อวานเนี่ยกลับไปก็ไม่ออกมาคุยไม่ออกมาต้อนรับแขกเลยแล้วกำลังเสียวสุดเสียวสุดๆแล้วแสดงว่าใช่แล้วสิซื้อรางวัลเราซื้อรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันมีจริงๆอาจารย์คิดว่ามันนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราไปไว้ที่ไหนหรือเปล่าเมื่อวานลูกตัวเลยไม่เจอใช่ไหมเนี่ยดูต้นขั้วจะไอ้ต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปส่งมาให้เนี่ยของไอ้พัดเพื่อนสนิทของเต่าเนี่ยพัดจะขายให้ใครให้เราไหมเราว่าเราเอา726ไปมันใช่ต้นขั้วนี้ไหมเพราะมันมีอยู่สองพี่รัฐเขาเอาจากพี่พัดจะขับไปตรงแฮนด์การ์ดเอาจากไอ้พัดมาก็มีบางช่วงนะเออคือเลขนี้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์นั่นแหละถูกรางวัลที่หนึ่งเออทีนี้เราไม่รู้เราจะรีบไปไว้ไหนไงฮะไม่เจอการหาดีเราซื้อมาเยอะเกินซื้อมาจากอีสาน20,000-30,000ไม่รู้ปนไปไม่รู้เอาไปให้ใครหรือเปล่าฟังข่าวจากญาติสิไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้ไปซุกไว้ที่ไหนไม่รู้ไงโอ้โหเออเดี๋ยวลองหาดูอาจารย์ให้ติ๊กก็ดีใจแต่ถ้าไม่ให้ก็แค่อยากรู้เฉยอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่ตลาดนัดซีเซลสายตายหวยโดนกินเลยนึกว่าตัวเองโทรมาทวงเงินก็จะทวงเงินด้วยล่ะสิเออแล้วเท่าไหร่ของฉันน่ะรู้สึกอันเมื่อวานมัน60,000-6,000แล้วอันเก้ามันมี2,000 60,000แล้วเดี๋ยวหาลอตเตอรี่ก่อนอย่าอารมณ์ไม่ดีเครียด